ชนะค่ะค่ะสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเปิดการประชุมวิชาการประจำปีและนิทรรศการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพลังขับเคลื่อนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนวันนี้เวลา 9:17 นาทีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีทรงเป็นประธานเปิดงานประชุมประจำปี2557สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติภายใต้หัวข้อวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพลังขับเคลื่อนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนในการนี้พระราชทานรางวัลทุนวิจัยแกนนำและทุน NSTDA Chair Professor ประจำปี2556พระราชทานรางวัลชนะเลิศการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทยครั้งที่16และรางวัลชนะเลิศโครงการประกวด Thailand Animation Contest 2013พร้อมได้พระราชทานพระราชดำรัสเปิดการประชุมความสำคัญตอนหนึ่งว่าปัจจุบันประเทศไทยมีนักวิทยาศาสตร์ที่มีความสามารถสูงเพิ่มขึ้นและมีองค์กรทางวิทยาศาสตร์ที่สนับสนุนนักวิทยาศาสตร์ให้ทำงานวิจัยอย่างต่อเนื่องเพื่อคิดค้นวิทยาการและเทคโนโลยีที่จำเป็นต่อการพัฒนาประเทศทั้งที่เกี่ยวกับเรื่องเศรษฐกิจและสังคมเช่นเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาพันธุ์ข้าวเทคโนโลยีด้านพลังงานสิ่งแวดล้อมการแพทย์การสาธารณสุขหรือเทคโนโลยีเพื่อช่วยเหลือผู้พิการเป็นต้นโดยภายในงานได้มีการจัดแสดงนิทรรศการผลงานวิจัยเพื่อให้นักวิจัยนักวิชาการได้แลกเปลี่ยนเผยแพร่องค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีความเชื่อมโยงในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและนิทรรศการโครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอาทิโครงการคัดเลือกผู้แทนเยาวชนเข้าร่วมการประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบลณสาธารณรัฐเยอรมนีจากนั้นทรงเปิดอาคารกลุ่มนวัตกรรม2และทอดพระเนตรศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติซึ่งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้มีพระมหากรุณาธิคุณในการริเริ่มเชื่อมโยงความร่วมมือทางด้านนาโนเทคโนโลยีระหว่างประเทศระหว่างไทยจีนเกาหลีเยอรมันโอกาสนี้ได้ทอดพระเนตรสำนักงานและห้องปฏิบัติการรวมถึงการใช้กล้องจุลทรรศน์แปลงอะตอมในการเขียนพระนามาภิไธยขนาดเล็กระดับ80นาโนเมตรนอกจากนี้ยังมีผลงานวิจัยที่น่าสนใจอาทิการใช้สารโพลิเมอร์ย่อยสลายธรรมชาติเคลือบเม็ดปุ๋ยเพื่อควบคุมและกำหนดระยะเวลาปล่อยธาตุอาหารตามที่พืชต้องการการนำนาโนเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาชุดตรวจมะเร็งปากมดลูกและการทดสอบความปลอดภัยของนาโนเทคโนโลยีโดยใช้ปลาม้าลายเป็นต้นแบบการทดสอบการประชุมวิชาการประจำปีและนิทรรศการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพลังขับเคลื่อนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนจะมีไปจนถึงวันที่3 เมษายนนี้สมเด็จพระเทพรัตน